หมอปุยเมฆดาราดาังสัตว์แรงระบบสาธารณสุขผ่านผลไปแล้วสำหรับกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโค้ง One Man อ n นเดอ i v ริเหนึ่งคนว่ายหลายคนให้ ของพระเอกหนุ่มโตโน่พาคินต้องบอกเลยว่าหลังโตโน่ขึ้นฝั่งไทยมาได้มีอาการเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดท่ามการกำลังใจที่ล้นหลามของพี่น้องประชาชนที่มารอรับระยะทางรวม15กิโลเมตรทางนี้รายงานล่าสุด12นาฬิกาเมื่อวันที่23ตุลาคม2565มียอดบริจาคเข้าโครงการของโตโน่63ล้านหมอปุยเมฆนางเอกดงังขอพูดอีกหนึ่งเสียงฝากถึงโตโน่ทางเดียวที่หมอจะหายเหนื่อยล่าสุดคุณ หมอนางเอกคนดังหมอปุยฟ้าณพัสสรนจาก GMMTV เป็นอีกคนที่ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้โดยเธอบอกว่าทางเดียวที่จะทําให้หมอพยาบาลหายเหนื่อยคือระบบสาธารณาสุขที่ดีกําหนดนโยบายชั่วโมงการทํางานจํานวนภาระงานต่อหมอแต่ละคนที่ชัดเจนและใช้ได้จริงจ้ะพูดเลย